ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับ MJ Farm Channel นะครับบายไฟดำนะครับก็วันนี้มาชมวิวนะครับข้างบนชั้น2ของบ้านสวนนะครับบ้านสวน MJ Farm เองนะครับมาดูวิวรอบๆกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับก็30ปีแล้วเอ้ย3ปีนะครับ3ปีน่าจะ3ปีแล้วฮะต้นมะพร้าวตัวนี้ครับสะผักบุ้งนะครับลูกหัวใจก็เป็นไอเดียของคุณพ่อนะครับทำไว้นะฮะอันนี้บ่อนี้จะเป็นปลานิลครับปลานิลปลาสลิดปลาตะเพียนครับปลาอะไรอ่ะปลาตองปลาตองต้องเรียกปลาตองหน่อยปลาบึกนี่นะครับอันนี้ก็บ่อนี้จะเป็นปลาดุกด้วยนะฮะปลาดุกบ่อนู้นนะครับก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเลี้ยงปลาได้ตอนนี้นะปีนี้น่าเป็นปลาธรรมชาติครับเพราะว่าโดนผลกระทบในช่วงฤดูแล้งนะครับน้ำไม่พอหญ้าเลยขึ้นก่อนนะครับนู้นก็เป็นเล้าหมูครับเป็นเล้าหมูโอเคตรงนี้โรงเรือนของมะเขือเทศของเรานะครับตรงหลังคาโค้งนะครับเป็นโรงเรือนมะเขือเทศเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังติดตั้งใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ลงอะไรเดี๋ยวฝนแล้วฝนก็น่าจะประมาณเดือนตุลาครับตุลาพฤศจิกาเราก็จะมุงหลังคาแล้วก็ล้อมผ้ามุ้งนะครับก็จะลงพวกสลัดนะครับพื้นที่โดยรอบนะครับโดยรอบวิวโดยรอบครับครับวิวเดินรอบนะครับก็จะเป็นฟ้าหลังฝนนะครับทุ่งนาเขียวๆนะครับรอบของบ้านสวน MJ Farm นะครับโอเคครับสำหรับใครที่จะเข้ามานะครับมาดูมาเยี่ยมนะครับก็เชิญได้นะครับ MJ Farm นะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับก็จะลงปลูกกันน่าจะเป็นตุลาครับเดือนหน้ากันยาก็จะเป็นเรื่องของเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงแล้วก็เพาะกล้านะครับก็จะได้ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาถ่ายรูปมาเลือกซื้อกันได้ก็จะประมาณปีใหม่พอดีครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คืออยู่โดยรอบของบ้านสวน MJ Farm นะครับอยู่บนชั้น2ครับฟ้าถ่ายรูปกันได้นะครับมานะครับจุดพีตรงนี้ครับมีฮะนี่ผักบุ้งครับลูกหัวใจโอ้แก้วครับพี่น้องต้นมะพร้าวครับนี่ก็เป็นเอาไว้ที่ซุ่มข้าวแรงกันนะครับไว้ที่ให้อาหารปลานะครับถ่ายรูปให้อาหารปลาโอเคนะครับนั่นก็เป็นเรือนพ่อชำครับเพาะกล้าต้นไม้ครับตอนนี้ก็จะมีต้นกาแฟอยู่ข้างในนะฮะต้นกาแฟต้นกล้ากาแฟนะครับโอเคครับราคาก็จะประมาณนี้นะฮะหน้านี้หน้าฝนก็จะเห็นความเขียวชอุ่มของทุ่งนาหน่อยนะครับอีกสักหน่อยก็ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับท้องทุ่งนาสีเขียวก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีทุ่งทองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมขอบคุณครับ